ดาวศุกร์ซึ่งมักเรียกกันว่าแฝดปีศาจของโลกมีบรรยากาศหนาทึบและเป็นพิษประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักโดยมีเมฆประกอบด้วยหยดกรดซัลฟูริกเข้มข้นสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อก๊าซบางชนิดกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และทำให้พื้นผิวของมันร้อนขึ้นบนดาวศุกร์กระบวนการนี้เข้าสู่ภาวะโอเวอร์ไดรฟ์นำไปสู่อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ900องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งร้อนพอที่จะละลายตะกั่วได้สาเหตุที่แท้จริงของภาวะเรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ของดาวศุกร์นั้นสามารถสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ใกล้กับดวงอาทิตย์เนื่องจากดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าโลกจึงได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากกว่ามากส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองหินของโลกจึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นส่งผลให้ภาวะเรือนกระจกรุนแรงขึ้นอีกนอกจากนี้ไอน้ำและมีเทนยังช่วยแก้ปัญหาด้วยการดูดซับความร้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ดาวศุกร์จึงมีอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ใดๆในระบบสุริยะของเราในตอนนี้โลกกำลังประสบกับภาวะโลกร้อนในรูปแบบของตัวเองแต่สถานการณ์กลับดูซีเซียวเมื่อเปรียบเทียบกับความร้อนอันหายนะของดาวศุกร์อย่างไรก็ตามการศึกษาสภาพอากาศสุดะขั้วของดาวศุกร์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลที่ตามมาในระยะยาวของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้รับการตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าหากไม่มีการแทรกแซงโลกอาจถึงจุดเปลี่ยนในที่สุดซึ่งวงจรป้อนกลับจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ส่งผลให้ดาวเคราะห์ของเราไม่สามารถอยู่อาศัยได้เหมือนกับดาวศุกร์การตรวจสอบกลไกเบื้องหลังภัยบัติทางสภาพอากาศบนดาวศุกร์ทำให้เราเข้าใจวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวบนโลกบ้านเกิดของเราได้ดีขึ้นนอกจากนี้การตรวจสอบธรณีวิทยาของดาวศุกร์อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับยุคแรกๆของวิวัฒนาการชั้นบรรยากาศของโลกนักวิจัยบางคนเชื่อว่าดาวศุกร์โบราณเคยครอบครองมหาสมุทรของเหลวและสภาพที่อาจเอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยได้แต่กลับสูญเสียมันไปจากเหตุการณ์ทำลายล้างต่างๆมากมายการศึกษาอดีตและปัจจุบันของดาวศุกร์สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสมดุลอันละเอียดอ่อนที่จำเป็นต่อการรักษาสภาพภูมิอากาศที่มีอัธยาศัยดีโดยแจ้งกลยุทธ์ในการรักษาความเป็นอยู่ของโลกตลอดจนการค้นหาชีวมณฑลนอกโลกจากที่อื่นในจักรวาลลักษณะที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งของชั้นบรรยากาศดาวศุกร์คือกลุ่มเมฆกรดซัลฟูริกจำนวนมหาศาลการก่อตัวสีเหลืองหนาแน่นเหล่านี้ทอดยาวไปทั่วโลกทำให้เกิดม่านคลุมตลอดการที่บดบังพื้นผิวด้านล่างแม้ว่าเมฆเหล่านี้อาจดูน่ากลัวแต่เมฆเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตุนิยมวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของดาวศุกร์แม้ว่าจะมีผลร้ายก็ตามเมื่อแสงแดดทำปฏิกิริยากับเมฆกรดซัลฟูริกของดาวศุกร์จะทำให้เกิดโมเลกุลที่มีปฏิกิริยาสูงเรียกว่าอนุมูลอิสระเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับไอน้ำจำนวนเล็กน้อยออยในบรรยากาศทำให้เกิดเป็นเม็ดฝนของกรดซัลฟูริกอย่างไรก็ตามฝนกรดของดาวศุกร์ไม่เคยตกถึงพื้นดินซึ่งแตกต่างจากการตกตะกอนบนพื้นดินแต่จะระเหยไปก่อนที่จะกระทบพื้นผิวแทนอย่างไรก็ตามสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกสิ่งที่สัมผัสกับมันและค่อยๆกัดกร่อนเปลือกโลกออกไปอย่างช้าๆการโจมตีด้วยสารเคมีอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เกิดคำถามว่ากระบวนการที่คล้ายกันนี้อาจเกิดขึ้นบนโลกได้หรือไม่แท้จริงแล้วโลกของเราประสบกับฝนกรดในระดับหนึ่งแล้วอันเนื่องมาจากมลพิษทางอุตสาหกรรมและการระเบิดของงูภูเขาไฟโชคดีที่ชั้นบรรยากาศของโลกมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้อยกว่าดาวศุกร์มากซึ่งช่วยบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจว่าเมฆกรดซัลฟูริกก่อตัวและประพฤติตนอย่างไรบนดาวศุกร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับเคมีในชั้นบรรยากาศของเราเองช่วยให้เราติดตามและจัดการกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้การวิเคราะห์รูปแบบสภาพอากาศของงอดาวศุกร์สามารถเปิดเผยความจริงที่กว้างขึ้นนอเกี่ยวกับพลวัตของภูมิอากาศของดาวเคราะห์ได้ตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าดาวศุกร์มีการหมุนรอบตัวเองมากเกินไปซึ่งหมายความว่าชั้นบรรยากาศของมันหมุนเร็วกว่าตัวดาวเคราะห์เองพฤติกรรมต่อต้านตามสัญชาตญาณนี้เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกระแสลม
การไล่ระดับความดันและปัจจัยอื่นๆซึ่งหลายปัจจัยมีอิทธิพลต่อระบบสภาพอากาศของโลกด้วยการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบรูปแบบเหล่านี้เรารู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นต่อความสมดุลอันซับซ้อนของกองกำลังที่สร้างบรรยากาศของโลกแต่ละแห่งแม้จะมีความแตกต่างกันมากมายแต่ดาวศุกร์และโลกก็มีความคล้ายคลึงกันทางธรณีวิทยาหลายประการจึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบดาวเคราะห์ทั้งสองมีแผ่นเปลือกโลกที่ยังคุกรุ่นอยู่เทือกเขาสูงตระหง่านทิวทัศน์ทะเลทรายที่กว้างใหญ่และภูเขาไฟขนาดมหึมาอย่างไรก็ตามคุณลักษณะแต่ละอย่างแสดงออกมาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นซึ่งเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกลไกของการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ตัวอย่างเช่นดาวศุกร์มีภูเขาไฟมากกว่าโลกหลายเท่าสาเหตุหลักมาจากการไม่มีแผ่นเปลือกโลกแต่ดาวเคราะห์กลับต้องเผชิญกับการกลับมาของพื้นผิวขนาดใหญ่เป็นระยะซึ่งขัดบ่อเคลื่อนโดยขนปกคลุมโลกซึ่งเป็นกลุ่มหินหลอมเหลวที่รุนแรงที่ลอยขึ้นมาจากส่วนลึกภายในสิ่งที่เรียกว่าฮอตสปอตเหล่านี้ก่อให้เกิดลาวาขนาดมหึมาที่กลืนกินแนวพื้นผิวขนาดใหญ่เป็นระยะและทำลายภูมิประเทศเก่าๆในกระบวนการนี้ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือภูเขาไฟมาดมอนที่เป็นโลกซึ่งอยู่เหนือที่ราบโดยรอบเกือบ3ไมล์และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ460ไมล์ในทางตรงกันข้ามภูเขาไฟของโลกส่วนใหญ่เกิดจากขอบเขตที่แยกออกและบรรจบกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกทามูแมสซีฟภูเขาไฟลูกเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ270ไมล์แต่จมอยู่ใต้น้ำใต้หาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามโลกอ้างชื่อของภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะกับภูเขาไฟมอนาเคอาซึ่งมียอดเขาสูง7ไมล์เมื่อวัดจากฐานบนพื้นทะเลภูเขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละดาวเคราะห์แมกเวนมอนเตสยอดเขาที่สูงที่สุดของดาวศุกร์ทอดยาวไปในท้องฟ้า6ไมล์เล็กกว่าเอเวอเรสต์เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามภูเขาของดาวศุกร์แตกต่างจากยอดเขาที่ก่อตัวส่วนใหญ่จากการชนกันระหว่างแผ่นทวีปภูเขาของดาวศุกร์เกิดขึ้นจากการยกเนื้อโลกขึ้นโดยอาศัยแรงหมุนเวียนภายในมหาสมุทรแมกมาที่อยู่เบื้องล่างในขณะเดียวกันเทือกเขาฮิมาลัยของโลกเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งของการชนกันระหว่างทวีปและทวีปซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบการสร้างภูเขาอีกแบบหนึ่งในที่สุดดาวเคราะห์ทั้งสองก็มีพื้นที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ซึ่งมีฝนตกน้อยและมีอุณหภูมิที่สูงมากดาวอังคารก็มีคุณลักษณะนี้เหมือนกันโดยบอกเป็นในว่าความแห้งแล้งอาจเป็นขั้นตอนทั่วไปในการพัฒนาดาวเคราะห์ตัวอย่างเช่นภูมิภาคอโฟรไดเทราของดาวศุกร์มีความคล้ายคลึงกันอย่างสิ้นเชิงกับทะเลทรายนามิบของโลกโดยมีทะเลทรายกว้างใหญ่ที่แกะสลักโดยลมที่พัดผ่านภูมิประเทศที่แห้งแล้งแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ทะเลทรายของดาวศุกร์มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยมีหินบาซอลต์มากกว่าเม็ดควอตซ์ที่พบในโลกแม้ว่าดาวศุกร์จะมีสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนไม่เอื้ออำนวยในปัจจุบันแต่การค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตอาจยังคงอยู่ในชั้นเมฆชั้นบนซึ่งห่างไกลจากความร้อนจัดและความกดดันที่บดขยี้ใกล้พื้นผิวนักวิจัยได้ตรวจพบร่องรอยของก๊าซฟอสฟีนซึ่งเป็นสารประกอบที่มักเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสที่ยั่วเย้าของจุลินทรีย์ที่เจริญรุ่งเรืองท่ามกลางกลุ่มเมฆกรดซัลฟิวริกแม้ว่าความสงสัยจะยังคงต้องเกิดขึ้นจนกว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมเกิดขึ้นการค้นพบนี้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของสิ่งมีชีวิตและทำให้เกิดการคาดเดาว่าครั้งหนึ่งดาวศุกร์เคยเก็บงำชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงยุคก่อนๆหรือไม่เพื่อสำรวจแนวคิดนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องพิจารณาปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอยู่อาศัยทั้งในอดีตและในปัจจุบันเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดาวศุกร์หน้าจะมีสภาพอากาศอบอุ่นมากกว่าซึ่งเอื้อต่อการเกิดขึ้นของชีวิตหลักฐานบ่งชี้ว่าดาวศุกร์รุ่นเยาว์มีน้ำมากมายซึ่งอาจมีอยู่ในโลกที่มีมหาสมุทรปกคลุมเหมือนกับโลกนอกจากนี้ความร้อนจากกระแสน้ำที่เกิดจากการสั่นพ้องของวงโคจรกับดาวเคราะห์ข้างเคียงอาจช่วยรักษาระบบภูมิอากาศให้คงที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเรือนกระจกอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งรับผิดชอบต่อสภาวะนรกของดาวศุกร์ยุคใหม่
ภายใต้สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยเช่นนี้เป็นไปได้ว่าเซลล์ธรรมดาจะเข้าไปอยู่ในซุกดึกดำบรรพ์ของดาวศุกร์และค่อยๆพัฒนาเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างไรก็ตามเมื่อดาวศุกร์เคลื่อนตัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นและสนามแม่เหล็กป้องกันของมันลดลงรังสีอัลตราไวโอเลตก็เริ่มกัดกร่อนชั้นบรรยากาศส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ผลที่ตามมาคือชีวมณฑลใดๆก็ตามที่กำลังเติบโตจะเผชิญกับความพินาศบีบให้ชีวิตต้องปรับตัวหรือพินาศเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิจัยบางคนแย้งว่าชีวิตของดาวศุกร์สามารถทนต่อความหายนะนี้ได้ด้วยการถอยกลับขึ้นนอไปในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นผิวที่ถูกลวกอุณหภูมิที่เย็นกว่าจะเหนือกว่าทำให้เกิดหยดน้ำของเหลวที่แขวนลอยอยู่ท่ามกลางเมฆกรดซัลฟิวริกจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในวงล้อมที่เป็นน้ำเหล่านี้ในทางทฤษฎีสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาโฟโตเคมีที่เกิดขึ้นที่ระดับความสูงซึ่งสามารถปกป้องตนเองจากสภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดเพื่อยืนยันสมมติฐานนี้แต่การทดลองในห้องปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อกรดจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความเป็นไปได้ของทฤษฎีถ้าชีวิตมีอยู่จริงบนดาวศุกร์ในทุกวันนี้มันก็แสดงถึงการเปิดเผยอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความแพร่หลายของชีววิทยาทั่วจักรวาลการค้นพบดังกล่าวจะท้าทายภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับขีดจำกัดของการปรับตัวและความยืดหยุ่นตามธรรมชาติกระตุ้นให้เกิดการประเมินลำดับความสำคัญทางชีวโรรศาสตร์และการเลือกเป้าหมายอีกครั้งในอนาคตในวงกว้างมากขึ้นการยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นก่อให้เกิดการแตกสาขาทางปรัชญาที่สำคัญตอกย้ำจุดยืนอันต่ำต้อยของมนุษยชาติภายในผืนผ้าอันยิ่งใหญ่แห่งการดำรงอยู่และเติมพลังความทะเยอทะยานสู่ความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นการล่าอาณานิคมของดาวศุกร์ก่อให้เกิดความท้าทายที่น่ากลัวเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งจำเป็นต้องใช้แนวทางทางวิศวกรรมที่สร้างสารและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่น่ากลัวได้ข้อกังวลหลักที่ผู้ตั้งอาณานิคมต้องเพ้นชินคือการปกป้องผู้อยู่อาศัยจากแรงกดดันที่ทำให้หายใจไม่ออกอุณหภูมิที่ร้อนจัดและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ผู้มีวิสัยทัศน์ได้เสนอให้สร้างเมืองลอยน้ำที่ยึดกับชั้นบรรยากาศชั้นบนซึ่งเงื่อนไขต่างๆพิสูจน์แล้วว่าเอื้อต่อการอยู่รอดของมนุษย์ได้ดีกว่าเล็กน้อยการที่จะลอยตัวได้นั้นต้องอาศัยการออกโครงสร้างให้มีน้ำหนักเบาเพียงพอแต่ก็แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานลมแรงและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในระดับความสูงได้วิศวกรมองค์เห็นการใช้โมดูลพองลมที่ประดิษฐ์จากวัสดุขั้นสูงเช่นท่อนาโนกราฟีนหรือซิลิคอนไคล์ซึ่งมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่เพียงพอซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างนอกจากนี้การรวมส่วนที่โปร่งใสช่วยให้ผู้อยู่อาศัยตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันงดงามอันน่าทึ่งของภูมิประเทศของมนุษย์ต่างดาวที่แผ่ออกไปด้านล่างขณะเดียวกันก็เก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับระบบที่สำคัญข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาอากาศที่หายใจได้และน้ำดื่มเพื่อดำรงชีวิตมนุษย์เนื่องจากบรรยากาศอันบางเบาของดาวศุกร์ปราศจากออกซิเจนการนำเข้าปริมาณที่เพียงพอจากโลกจึงพิสูจน์ได้ว่าทำไม่ได้ในทางปฏิบัติและจำเป็นต้องใช้วิธีการผลิตในท้องถิ่นเทคนิคที่น่าหวังหลายประการได้แก่อิเล็กโทรไลซิสของไอน้ำที่จับได้การสกัดไฮโดรเจนจากก๊าซในชั้นบรรยากาศโดยใช้ตัวกรองเมมเบรนและการควบคุมนิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบที่หนักกว่าระบบช่วยชีวิตแบบสร้างใหม่ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยการหมุนเวียนของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ขยายออกไป
การรักษาความเย็นสบายถือเป็นข้อกังวลสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับความสามารถในการอยู่อาศัยในระยะยาวการออกแบบที่เสนอประกอบด้วยชั้นฉนวนแผงระบายความร้อนแบบแผ่รังสีและเครื่องกำเนิดเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อกระจายความร้อนส่วนเกินในตอนนี้ยังคงรักษาความอบอุ่นที่เกิดขึ้นภายในวัสดุเปลี่ยนเฟสขั้นสูงที่สามารถจัดเก็บและปล่อยความร้อนแฝงตามสภาพแวดล้อมช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิแบบพาสซีฟเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือโดยรวมนอกเหนือจากความอยู่รอดที่แท้จริงแล้วความต้องการในการล่าอาณานิคมที่ประสบความสำเร็จยังต้องตอบสนองความต้องการด้านนอจิตวิทยาที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของจิตใจปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการออกกำลังกายความบันเทิงและการแสดงออกส่วนบุคคลล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างจิตวิญญาณของชุมชนที่มีชีวิตชีวาซึ่งช่วยรักษาขวัญกำลังใจและความสามัคคีในหมู่ผู้อยู่อาศัยดังนั้นการประสานพื้นที่ส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกสวนสตูดิโอศิลปะและเวิร์กช็อปจึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่สมดุลชวนให้นึกถึงสังคมบนโลกการบรรลุความฝันของมนุษยชาติในการตั้งถิ่นฐานบนดาวศุกร์นั้นต้องอาศัยนวัตกรรมและความร่วมมือข้ามสาขาวิชาผลักดันขอบเขตความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถทางเทคโนโลยีให้สูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จไม่เพียงแต่จะขยายขอบเขตของอารยธรรมของเราไปทั่วระบบสุริยะแต่ยังช่วยกระตุ้นความก้าวหน้าด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับโดเมนจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งจะขับเคลื่อนเราไปสู่ยุคแห่งโอกาสที่ไร้ขอบเขตและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด